ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประชาธิปัตย์ดินพลานโดนสารพิษย้อนกลับเต็มๆได้เห็นอาการล่าสุดของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาแถลงชี้แจงเป็นพลวันกรณีถูกระบุว่ากำลังมีการผลักดันให้กลับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เคยแบนสารเคมีทางการเกษตรให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยคำแถลงของพรรคประชาธิปัตย์ถึงกับระบุว่าเป็นแผนการเมืองสกปรกเพื่อทำลายพรรคว่าเข้าไปนั่นเลยทีเดียวสาเหตุก็ไม่มีอะไรซับซ้อนคือมาจากผลประโยชน์อันมหาศาลจากบริษัทข้ามชาติที่ผลิตและนำเข้าสารเคมีอันตรายเหล่านี้ที่ผ่านมาหากจะว่าไปแล้วยังไม่เคยมีท่าทีชัดเจนออกมาจากปากของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อย่างมากก็ให้ความเห็นแบบออกกักๆในแบบที่ว่าหากให้เกษตรกรเลิกใช้ในทันทีก็จะเกิดผลเสียในด้านที่ว่ายังไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอรวมไปถึงเรื่องการรณรงค์ในการใช้สารปลอดภัยยังทำได้ไม่ครอบคลุมอะไรประมาณนั้นจนทำให้ก่อนหน้านั้นหากจำกันได้ว่าแทบจะกลายเป็นความขัดแย้งบานปลายระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนั่นคือกับพรรคภูมิใจไทยนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ที่ออกมาดับเครื่องชนเต็มตัวพร้อมกันทั้งพรรคภูมิใจไทยที่นำโดยเสี่ยหนูนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เมื่อ 2-3 วันก่อนได้ยกขบวนออกมาแถลงต้านกันยกพรรครวมไปถึงคุณหมอทั้งกระทรวงเรียกว่างานนี้ท่าทีชัดเจนและที่สำคัญในทางการเมืองถือว่าได้ใจชาวบ้านไปเต็มๆขณะเดียวกันสอดรับกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดอย่างเช่นมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคที่มีนางสาวสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิที่ออกมาตำหนิและแสดงความผิดหวังกับนายเฉลิมชัยและพรรคประชาธิปัตย์ถึงขั้นกล่าวหาว่าเลือกข้างบริษัทสารเคมีข้ามชาติหรือกลุ่มทุนข้ามชาติหากยังไม่เปลี่ยนท่าทีต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์กันอีกแล้วจะด้วยเหตุผลทางการเมืองที่ส่อเขาจะได้รับผลกระทบแบบนี้หรือเปล่าที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาแถลงชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและยืนยันว่านายเฉลิมชัยไม่ได้มีอำนาจในคณะกรรมการวัตถุอันตรายดังกล่าวเพราะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมด้วยความหมายก็คือคณะกรรมการชุดนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานและมีคณะกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนสาเหตุที่มีการส่งหนังสือให้ทบทวนมติแบนสารพิษที่ว่านี้เป็นเพราะได้รับหนังสือร้องเรียนจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจึงได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายเท่านั้นความหมายก็คือนายเฉลิมชัยเป็นเพียงแค่บุรุษไปรษณีย์เท่านั้นอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากคำแถลงของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ฟังเผินๆแล้วก็ถือว่าดูดีและดูหล่อที่ว่าประชาธิปัตย์ย้ำถึงเรื่องสุขภาพและต้องพิจารณากันทุกมุมแต่งานนี้สิ่งที่สังคมต้องการคือความชัดเจนเหมือนกับที่พรรคภูมิใจไทยกำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้และที่ผ่านมานายเฉลิมชัยยังไม่เคยแสดงให้เห็นมีแต่แสดงท่าทีออกมาในทางตรงข้ามแน่นอนว่างานนี้สำหรับพรรคภูมิใจไทยกรณีแบนสารพิษถือว่าได้ใจแม้ว่าเป็นการช่วงชิงแต้มต่อทางการเมืองแต่ในเมื่อชัดเจนในเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์เป็นบวกมากกว่าลบก็ถือว่าโอเคขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องชัดเจนว่าจะหนุนให้แบนหรือไม่แบนเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นเพราะถือว่าผ่านขั้นตอนการถกเถียงเรื่องดังกล่าวกันแล้วและสิ่งที่ต้องพิจารณากันก็คือผลประโยชน์จากทุนข้ามชาติกำลังจะเข้ากระเป๋าใครหรือไม่ต่างหากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ